ดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับการรีวิวข้อสอบ CU TEP ค่ะครั้งนี้จะเป็นของรอบเดือนกันยายนนะคะช่วงกันยาเนี่ยของทุกปีก็มักจะเป็นช่วงที่ฝนนะคะจะตกมาแบบทีๆเลยวันเว้นวันเลยทีเดียวทีนี้วันที่ไปสอบเนี่ยก็เหมือนกันเป็นวันที่ฟ้าแบบทึมๆนะคะก็ต้องลุ้นเหมือนกันว่าวันนี้แบบฝนมันจะตกหรือเปล่าซึ่งมันก็สอบเสร็จเนี่ยฝนก็ตกปล่อยๆจริงๆด้วยแล้วก็วันเนี้ยมีอุปสรรคก็คือว่าเป็นการสอบที่มีการซ้อมรับปริญญาครั้งใหญ่ของจุฬานะคะเพราะฉะนั้นตึกสอบที่เคยสอบฝั่งเขาเรียกฝั่งสระน้ำนะคะก็จะถูก move มาสอบฝั่งมาบนคลองทั้งหมดนะคะแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องที่จอดรถนิดนึงถ้าผู้ปกครองไปส่งเนี่ยที่จอดรถจะเต็มเร็วมากเพราะว่าจะมีทั้งพวกที่มาซ้อมรับปริญญาแล้วก็มาถ่ายรูปนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเผื่อเวลาดีๆถ้าเกิดว่าช่วงไหนที่เราลงสอบซิลเทปรอบที่มีตรงกับการซ้อมรับปริญญาของจุฬานะคะส่วนอาคารที่สอบที่ได้ครั้งนี้ก็คืออาคารของคณะนิติศาสตร์คืออาคารพินิจประชาน่าซึ่งตรงเนี้ยห้องน้ำเนี่ยค่ะจะมีแค่ชั้นคู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครสอบชั้นคี่เนี่ยก็ต้องเวลาจะเข้าห้องน้ำต้องเดินลงมา1ชั้นถึงจะเข้าห้องน้ำได้หรือไม่ก็ขึ้นไปชั้นหนึ่งที่เป็นชั้นคู่นะคะจะเข้าได้เรามาดูกันที่เรื่อง listening ก่อนดีกว่าค่ะมีสำนวนและคำศัพท์มาฝากในเรื่องของ listening นะคะอันแรกคือสำนวน put yourselfin someone's shoes นะคะ put yourself in someone's shoes ตัวนี้หมายถึงว่าเอาตัวเองเนี่ยไปอยู่ในสถานการณ์ของคนอื่นก็คือ put yourself in someone's shoes สำนวน be my guest อันนี้คุณนะคะ be my guest ก็คือด้วยความยินดี with pleasure เอาเลยนะคะ be my guest ศัพท์ค่ะ conventional แปลว่าที่แบบตามธรรมเนียมนิยมตามประเพณีนะคะที่เป็นธรรมดาทั่วไปคำว่า pitch อันนี้คือ pitch งานพรุ่งนี้จะต้องมีไป pitch งานให้ลูกค้าฟังหมายความว่าไงหมายความว่าไป present ไปนำเสนองานไปทำยังไงก็ได้ให้เขาสนใจงานของเราอะค่ะไป pitch งานไปเสนองานนั่นเองทีนี้เรื่องของ listening ครั้งนี้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบไอ้ตัวช่วง conversation 15ข้อเนี่ยค่อนข้างที่จะฟังยากนิดนึงมันต้องตั้งใจฟังดีๆถ้าเกิดหลุดเนี่ยก็จะหลุดเลยนะคะเพราะฉะนั้นความยากจะอยู่ตรง15ข้อนี่แหละแต่ว่าตรง talk กับตรง long conversation เนี่ยไม่ค่อยมีปัญหามากนักมาในพาร์ทที่ยากที่สุดของครั้งนี้ก็คือ reading ค่ะ reading ที่ยากของครั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าเนื้อหาที่อ่านเนี่ยยากนะคะแต่สิ่งที่ยากคือตัวคำถามแล้วก็ choice เองค่ะที่มันทำให้กำกวมไม่รู้จะเลือกข้อไหนทำไมอ่านแล้วมันดูเหมือนใช่ไปหมดทุกข้อเลยเนี่ยความรู้สึกแบบนี้คือความรู้สึกการทำข้อสอบครั้งนี้เลยกับความยากของ reading นะคะอันแรกเนี่ยมันเป็นเรื่องของ close test ตัวเนี้ยไม่ยากเรื่อง slow travel หรือเขาเรียกว่า voluntourism ก็คือเป็นการท่องเที่ยวแบบช้าๆได้อิ่มเอมบรรยากาศได้อยู่กับ local ท้องถิ่นนะคะไม่มีปัญหาพาร์ทที่2ข้อ2ก็คือพวกเรื่องของ uniform public school ที่จะต้องมี uniform ให้ใส่เพื่อที่จะให้แบบนักเรียนไม่ต้องไปโฟกัสกับเรื่องแฟชั่นเครื่องแต่งกายแต่ว่ามี uniform เหมือนกันหมดนักเรียนก็จะเรียนดีทุกคนเหมือนกันหมดเท่าเทียมนะคะข้อที่3เรื่องที่3คือเป็นเรื่องของการเรียกร้องให้รัฐบาลอังกฤษออกมาแบบรับผิดชอบกับการใช้สัตว์ในการทดลองในห้องแลบนะคะแล้วก็การดูแลสัตว์หลังจากนั้นนะคะส่วนข้อที่4เป็นเรื่องของการใช้แม่เหล็กค่ะในการรักษาโรค depression ก็คือโรคซึมเศร้านะคะข้อที่5เป็นเรื่องของการทำฟาร์มแซลมอนซึ่งส่งผลต่อแซลมอนที่มันอยู่อาศัยตามธรรมชาติก็ทำให้ประชากรมันลดลงไปด้วยจากเอฟเฟกต์จากการทำฟาร์มปลาเนี่ยค่ะส่วนเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของประวัติของท่อลำเลียงน้ำหรือท่อส่งน้ำที่เราเรียกว่าอะควิดักต์นั่นเองซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยกรีกและโรมันนะคะซึ่งความยากของ reading อย่างที่บอกว่าพอมันยากด้วยเรื่องของคำถามและ choice แล้วเนี่ยมันทำให้เราต้องอ่านเรื่องให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นเพื่อให้เราจะหาคำตอบที่ถูกต้องมาตอบให้ได้นะคะถ้ายิ่งอ่านเรื่องเข้าใจอ่ะโอกาสถูกก็ยิ่งเยอะมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องการฝึกอ่านเป็นเรื่องจำเป็นทุกครั้งเลยส่วนwriting ค่ะ writing เรื่องสุดท้ายอันนี้จะบอกเลยว่าก็ถือว่าโอเคไม่ได้ยากจนเกินไปคือแบบว่าง่ายก็มาแบบให้แบบชิลๆนะจะสอบเสร็จแล้วอย่างเงี้ยฝากไว้คือมีเรื่องของการใช้ due to นะคะเป็นคำเชื่อมเนี่ยแต่ว่าบวกด้วยคำนามหรือว่า worry นั่นเองเรื่องของคำว่า although ซึ่งเป็นคำเชื่อมที่ไม่ต้องมีบ้าต่อท้ายเพราะว่าคำว่า although มันขัดแย้งในตัวอยู่แล้วเรื่องการใช้ a number of นะคะถ้าใช้ a number of ขึ้นต้นต้องตามด้วยคำกริยาพหูพจน์นะคะเรื่องการใช้ if 1นะคะ if 1คือการสมมุติในปัจจุบันที่โอกาสจะเป็นจริงก็โอกาสเกิดขึ้นได้นะคะ if 1นะคะแล้วก็เรื่องของ pronoun หลักการใช้ pronoun ต้องดูให้ดีว่า pronoun เนี่ยให้มันสอดคล้องกับประธานสอดคล้องกับกรรมในประโยคด้วยที่โจทย์ให้มานะคะวิธีการใช้ pronoun ก็คือเบื้องต้นแบบนี้เพราะฉะนั้นก็ฝากไว้กับการรีวิวข้อสอบ CU TEP กันยายนครั้งนี้ค่ะ